Welcome to ฝึกคิดภาษาอังกฤษ3นาทีกับครูเฟิร์สตอนนี้กี่โมงแล้วเนาะภาษาอังกฤษในสไตล์อเมริกันอังกฤษถามและตอบเวลาณเวลาตอนนี้ยังไงเนาะก็คือว่าในสไตล์อเมริกันอังกฤษเวลาจะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเราจะถามว่า What time is it เวลาตอบเราจะตอบว่าIt's แล้วใส่เวลาการบอกเวลาสไตล์อเมริกันอังกฤษครูเฟิร์สจะแบ่งให้เป็นทั้งหมด3แบบแบบที่1คือลงท้ายด้วยจุด00เช่น 1.00 2.00 แบบที่2เป็นมีตัว0อยู่ตรงกลางนะคะก็คือเช่น 2.04 2.05 นะคะก็คือยังไม่ถึง10นาทีที่10ก็คือนาทีที่01ถึงนาทีที่09ที่3นะคะก็คืออย่างอื่นเลยที่ไม่ใช่เบอร์1เบอร์2ไม่มีจุด00หรือจุด0ตรงกลางนะคะแบบที่1จุด00เราจะใช้คำว่า o'clock 1 o'clock what time is it it's 1 o'clock อันที่2ค่ะ2 o'clock what time is it it's 2 o'clock อันนี้นะคะ it's 6 o'clock สุดท้าย it's 10 o'clockแบบที่2นะคะก็คือมีศูนย์ตรงกลางก็คือนาทีที่1ถึงนาทีที่9เราก็พูดตรงตัวเลย204ใช้ O แทนตัว0นะคะใช้204จะไม่พูด204นะคะแต่ที่ถูกต้องคือ204 It's 204 205 It's 205อันนี้นะคะ It's 207อันนี้ It's 209อันที่3นะคะก็คือเป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบที่1และแบบที่2ก็อ่านตรงตัวเลย What time is it? 1:15 It's 1:15 4:25 It's 4:25 อันนี้นะคะ It's 5:37 อันนี้นะคะ It's 6:54 ตัวอย่างค่ะเอาแบบฝึกหัดค่ะWhat time is it? It's 8 o'clock. What time is it? It's 5:04. What time is it? It's 7:35. ข้อควรระวังค่ะบางคนอ่าน It's 5:04 ผิดห้ามใส่ o'clock นะคะ o'clock ใช้กับจุด00เท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่ง It's 7:35ผิดห้ามใส่ o'clock นะคะ o'clock ใช้กับจุด00เท่านั้น extra เพิ่มเติมค่ะWhat time is it? It's 12 o'clock 12 o'clock ตอนกลางวันภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่า noon It's noon 12 o'clock ตอนกลางคืนเราเรียกว่า midnight ก็คือเที่ยงคืน It's midnight และนั่นก็เป็นการบอกเวลาสไตล์อเมริกันแบบเบื้องต้นนะคะในสไตล์อเมริกันอังกฤษเราจะไม่ค่อยบอกเวลาใช้พวก to past quarter a quarter past ไอพวกนี้จะไม่ค่อยนิยมนะคะแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่า AM PM หายไปไหนกลางวันกลางคืนหายไปไหนไม่ต้องห่วงค่ะในวิดีโอนี้นะคะเน้นเรื่องการบอกเวลาณตอนนี้เราก็จะไม่ค่อยนิยมใช้บอก AM หรือ PM แต่ถ้าเราจะทำการนัดหมายเพื่อให้ make sure ว่าเราพูดถึงเช้าหรือกลางคืนกลางวันกลางคืนเราต้องใช้ AM กับ PM เอาไว้รอครั้งหน้านะคะดังนั้นก็อย่าลืม subscribe นะคะ see you later bye